ีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชุมชนแชมเปี้ยนครับเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพักเรื่องของอาหารคาวอาหารหวานไปก่อนนะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวกันนะฮะไปเที่ยวงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนั่นเองนะครับที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง12มีนาคมนี้ครับบริเวณพุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับนี่ภาคอีสานอีกแล้วครับเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธชาญนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเห็นคุณค่าความสำคัญครับเกิดความหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมโดยพระบรมธาตุนาดูนนะครับถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนครับเชื่อกันว่าผู้ที่ได้กราบสักการะพระธาตุนาดูนจะได้รับอานิสงส์บารมีก็จะเพิ่มพูนนะครับแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขครับซึ่งภายในงานครั้งนี้ก็จะมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตาการแสดงแสงสีเสียงนะครับมีขบวนแห่ประเพณี12เดือนแล้วก็มีมหรสพให้ชมฟรีถึง9วัน9คืนกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังมากมายแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนนะครับเรียกได้ว่าเป็นการทำบุญเพิ่มพูนบารมีบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนนะฮะนอกจากนี้ครับมูลนิธิพระบรมธาตุนาดูนเนี่ยยังจะดูแลรักษาทำนุบำรุงหุ่นกระติบข้าวจากงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางทั้งหมดให้อยู่ในสภาพดีนะครับแล้วก็นำมาแสดงให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานเนี่ยได้ชมด้วยอยากจะบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะฮะงานดีๆแบบนี้งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนย้ำอีกทีครับวันที่4ถึง12มีนาคมนี้นั่นเองนะครับน่าไปมากๆเลยนะสำหรับงานนี้มีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับนั่นก็คือชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ของเรานะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ให้โจทย์นะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมกับเราให้ไปทำคลิปออดิชั่นเข้ามานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ได้ผ่านการออดิชั่นนะครับก็จะได้เป็นสมาชิกในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับก็จะได้ร่วมงานกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับในการผลิตคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็มาออกอากาศในรายการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับอยากจะบอกว่าเรามีคลิปที่ผ่านการออดิชั่นจากทีมงานของเรามาแล้วเรียบร้อยนะฮะจะเป็นใครยังไงบ้างนั้นไปชมกันครับชุมชนแชมเปี้ยนบางสะพานน้อยบ้านหนองจันหอมแกงเมงเผาด้วยนะครับของดีบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์เหมงพาววันนี้ทีมงานคือแกงผมมากเลยนะฮะให้หิวทั้งรายการเลยนะครับคือกินแกงส้มใต้ไปแล้วกินของหวานอย่างกะละแมทูนใจไปแล้วนะฮะก็มาเจออาหารเหม่งพราวนะครับของพี่บรรลบล้อมน้อยไปด้วยบอกเลยว่าหิวอีกแล้วน่ากินมากๆนะฮะคือผมต้องปรบมือแล้วก็ยกนิ้วให้กับพี่บรรลบนะฮะคือเป็นการทำคลิปออกมาได้น่าสนใจมากๆเล่าเรื่องได้อย่างมีสไตล์ตัดต่อกระชับฉับไวนะฮะดูเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับสุดยอดยกนิ้วให้เลยนะฮะเอาเป็นว่าใครนะครับที่อยากจะ
ป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้อย่าลืมนะครับลองค้นหาของดีของเด็ดที่อยู่ในชุมชนของคุณนะครับแล้วก็ทำคลิปถ่ายทอดเรื่องราวออกมานะฮะจะตัดต่อยังไงก็ได้ใช้อุปกรณ์อะไรถ่ายก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาในรายการของเรานะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ส่งมาได้เลยนะฮะไม่แน่ว่าคุณอาจจะแจ้งเกิดนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชนแชมเปี้ยนของเราก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะครับสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.แบบนี้ทางช่อง5 HD นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะรอธนภัทรสุภาพวนาวิวัฒน์พร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกที่ที่ดีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนของดีๆที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนทุกที่ที่ดีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนของดีๆที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยน